สวัสดีครับผมชานนท์เรืองศรีนะครับเอาทำไมผมพูดนามสกุลผมไม่ได้เหรอสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเทรน True What The Food Season 2แน่นอนว่าเราเห็นหมูมาทั้งตัวกันแบบนี้แล้วผมไม่เคยทำต้องเท้าความที่ตั้งแต่สมัยเรียนผมจบการครัวไทยมาจากที่โอเรนเทนนะครับผมอันนี้สาระเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนี่เรื่องจริงคือตอนที่ทำในตอนนั้นนะครับไม่ได้มาเป็นตัวแบบนี้จะมาเป็นชิ้นส่วนมาแบบตัวสันมาแล้วแล้วให้เราไปคัตติ้งต่างๆเป็นความแปลกใหม่แล้วก็ความท้าทายของผมอย่างนึงเลยวันนี้ก็จะมาแยกชิ้นส่วนต่างๆก็ดูผมแล้วกันเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวผมขอถอดเสื้อก่อนไปเลยเท่ไงถ่ายเปิดเอาเท่อ่ะถอดเสื้อดำด้วยฮะสิงานนะฮะมีดเนี่ยเป็นปกติเขาจะใช้เป็นบังตอกันตัวใบมีดจะมีความบางมีความคมแล้วก็เป็นเหล็กที่สามารถรับแล้วหน้ามีดมันเสียไปได้เลยแบบไม่ต้องแบบถนอมมันมากเพราะฉะนั้นมีดแบบนั้นน่ะเหมาะสำหรับการใช้แต่วันนี้ผมไม่มีนะผมจะใช้เป็นมีดที่แบบหาได้ตามบ้านเลย1ก็จะเป็นมีดที่เอาไว้หั่นอเนกประสงค์2จะเป็นมีดยาวอันนี้ผมจะไว้เลาะตามซี่โครง3คือเป็นมีดเล็กเอาไว้เข้าตามซอกต่างๆอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไบหรือกระบี่ฝนมีดต้องบอกว่าหมูถ้าสมมติมีหัวมาก็หั่นหัวออกก่อนเลยนะครับเสร็จปุ๊บถัดมา2ขาก็มีขาหน้าขาหลังก็วาง2ขาปุ๊บหลังจากนั้นซี่โครง1ซี่โครงใหญ่ถัดออกมาก็จะเป็นสะโพกก็คือส่วนตรงนี้ถ้ามีหางก็เอาหางออกมาด้วยก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยนิยมเอามาทำกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วนะเริ่มเอาหางไปอบโอ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นส่วนของท้องก็คือ3ชั้นก็จะมีตัวสันนอกใต้ของตัวสันนอกก็จะเป็นสันในครับผมก็นี่เลยส่วนหลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้เองโอเคผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเส้นจีใช่ไหมเราเป็นเชฟผมก็ไม่เคยเอาหมูออกทั้งตัวนะฮะนี่แม้เขาจะหน้าตาลงแบบนี้อันนี้ก็จะอยู่ในพวกต้มเลือดหมูได้บางทีก็ไปอยู่ในหมูกระทะชาบูต่างๆครับหลังจากนั้นนะครับเอาพังผืดตรงนี้ออกก่อนส่วนใหญ่พังผืดจะอยู่ตามช่วงระหว่างใต้ไขมันอีกทีนึงเหมือน What the Food 101เหมือนกันนะสอนเบสิกอะไรเงี้ยได้อยู่ได้อะไรละยากหายเลยนี่นะครับปาดตรงนี้ออกไปก่อนเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียนะครับปาดตามแนวยาวไปเลยอันนี้จะเป็นพังผืดที่เลาะออกมาแล้วเนาะนี่แบบนี้เลย มาในส่วนของตัวขาหมูกันอันนี้จะเป็นขาหลังโอ้ยแน่นนะเนี่ย ผมขึ้นเขียงได้มั้ยเนี่ยโอเคก็คือผมไปอยู่ในกระเพาะมันได้เลยอ่ะแป๊บนึงนะผมขอจับก่อนหาเหมือนแบบตัวข้ออ่อนมันหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่เอาตัวของตัวสะโพกออกมานะครับผมไอ้ท่าคุ้นๆนะเฮ้ยไปท่าแล่หมูท่าแล่หมูอันนี้ก็จะเป็นขาติดสะโพกนะครับผมนี่เลยเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับหางหมูก็เอาออกมาได้นี่เป็นส่วนของหางหมูอันนี้ถ้าสมมุติผู้ชมทางบ้านนะครับอยากที่จะไปทำเองแนะนำว่าให้ใช้ถุงมือเป็นถุงมือแบบตัดหญ้าที่เป็นกระสอบเพราะว่าตัวนั้นจะไม่ลื่นครับแบบนี้ลื่นถ้าใครใช้มีดไม่ชำนาญอาจจะเข้านิ้วโอเคครับผมซี่โครงนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวข้อต่ออ่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแลกมาเป็นแผงได้เลยแบบนี้ตรงนี้มันจะเป็นตัวกระดูกมันจะเว้าแบบนี้เราต้องเอามีดกรีดตามนี่พอเราแลกมาจนเป็นแบบนี้นะครับกรีดไปตามแนวยาวเขาได้เลยเห็นไหมว่ามันจะมีตัวแบบกระดูกอยู่เงี้ยเอาออกให้หมดแค่นั้นเองฮะจากที่ทุกคนยังจำกันได้นะครับว่าตัวซี่โครงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของเราใน EP 2ของซีซั่น1เห็นไหมว่ามันลำบากขนาดไหนว่าจะได้แม่งหนึ่งซี่โครงมาเนี่ยหอบนะเอาจริงนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของซี่โครงหมูนะครับอันนี้แนะนำว่าลอกพังผืดของเขาออกก่อนตัวนี้อาหารไทยส่วนใหญ่ก็เอาไปต้มได้เอาไปตุ๋นได้เอาไปเคี่ยวให้เขานุ่มแล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งของยุโรปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเภทของตัวสเต็กซี่โครงหมูแล้วก็ในประเภทของเขาเรียกว่าบาร์บีคิวไม่เหมือนเลยครับต้องบอกก่อนว่าอนาโตมีของสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยวัวอาจจะคล้ายบางส่วนแต่บางส่วนก็จะมีรายละเอียดเยอะกว่าหมูวัวมันจะมีเดินเยอะมีกินหญ้าตัวหมูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่แต่ในแบบกรงเล็กๆ activity ของเขาก็จะน้อยเขาก็เลยจะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มแบบนี้ตรงนี้นะครับผมกำลังจะพยายามเอาตัวสันในออกมาก่อนสันในเนี่ยลักษณะของเขาก็จะเป็นส
เส้นยาวก็จะเห็นว่าไขมันของเขาเนี่ยน้อยมากตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรตีนที่แทนอกไก่ได้เลยมีไขมันต่ำแล้วส่วนตัวนี้ราคาสูงที่สุดด้วยเพราะว่าเป็นส่วนที่มีน้อย1ตัวก็จะมีแค่นี้เมนูหลักๆก็จะเป็นพวกหมูสเต๊ะแล้วก็เอาไปทำเป็นหมูย่างนี่ก็จะเป็นตัวส่วนของสะโพกนะครับตรงก้นที่เหลือของเขาได้อยู่นะอันนี้คือส่วนของสันนอกครับผมบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมสันนอกที่ชานนท์หั่นออกมามันไม่มีพังผืดเลยผมเอาเนื้อออกมาใช้อย่างเดียวเลยนี่ครับผมก็จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสันนอกแต่บางคนที่ชอบทานมันติดนิดสามารถเลาะผิวหนังตรงนี้ของเขาออกมาได้แค่แบบเลาะผิวออกอ่ะมันจะมีไขมันอยู่ตรงกลางก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นี่ที่ไม่มีเป็นอย่างนี้อันนี้คือสันนอกไม่มีไขมันแทรกอยู่เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะมาตัดส่วนของหมู3ชั้นออกอย่างนี้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นว่านี่เลยเป็นส่วนของ3ชั้นของเขาแบบนี้ผิวหนังไขมันเนื้อแต่อันเนี้ยตัวไขมันอีกชั้นนึงมันน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่อันนี้เรียกว่า3ชั้นนะครับสามารถเอาไปทำเรียกได้ว่าโอ้โหอเนกประสงค์เลยเอาไปผัดได้หั่นเป็นเส้นเอาไปทำหมูกรอบได้เอาไปทำสไลด์ไปกินกับชาบูได้มากมายเลยตัวส่วนของเบคอนนี่เลยก็เกิดมาจากนี่เลยตัวส่วน3ชั้นเหมือนกันส่วน2ส่วนสุดท้ายของเราก็เป็นขาหน้านะครับกับตัวเขาเรียกว่าหัวไหล่หมูเป็นแถบตรงนี้เลยเรียกว่าหัวไหล่คงมาแม่กูก็ต้องเล่นนะในส่วนของขาหมูนะครับที่กำลังจะแล่ออกมาเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นสารพัดประโยชน์เลยแต่จริงๆของเขาก็คือการเอาไปตุ๋นเป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดมีข้อต่อของเขาอยู่เห็นไหมว่าเวลาที่จะหั่นหมูหรือไก่ตรงไหนเนี้ยต้องหั่นที่ข้อต่อเขาทางโหพี่ปอนทำได้แต่อะไรไก่แล่ไก่อะไรที่มันง่ายๆเบสิกออกมาสักทีส่วนตรงนี้เรียกว่าตัวหัวไหล่หมูตัวเนื้อค่อนข้างจะเหนียวหน่อยตรงนี้แนะนำว่าให้เอาไปตุ๋นที่เป็นแบบตัวสโลว์คุกกิ้งเช่นเอาไปแบบซูวีก็ได้ใช้ส่วนนี้เรียบร้อยทุกอย่างครบองค์ประกอบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเรียงให้เป็นตัวเหมือนเดิมสำหรับการแล่หมูครึ่งตัวนะครับพื้นฐานแบบไม่ได้คล่องมากเหมือนพี่ๆตามเคียงหมูก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ใครที่ไม่อยากไปเดินตลาดปุ๊บซื้อหมูหั่นชิ้นมาเลยไม่ชอบแบบนั้นแนะนำเลยครับซื้อครึ่งตัวมาแล่เองเก็บได้เดือนนึงตัวชิ้นเนื้อหมูอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้พี่ปอนเอาไปปรุงต่างๆให้เกิดประโยชน์ขึ้นสูงสุดนะครับโอเคสำหรับWonder Food Season 2นะครับจะเจอกับโจทย์อะไรจะเจอกับใครที่เป็นแขกรับเชิญบ้างน่าติดตามสุดๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับให้บอกเอามีมาเดือน2ส่วนไหนบ้างพี่